ับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลตั๊ชชนะชัยก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากำลังสร้างบ้านหลังใหม่ให้ตัวเองอยู่ว่าแล้วเราไปอัปเดตความคืบหน้าบ้านหลังใหม่ของหนุ่มตั๊ชกันหน่อยว่าไปถึงไหนกันแล้วนะบ้านยังไม่ได้ถึงไหนเลยครับตอนนี้ก็คือแบบคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็คือแบบเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอก่อนนะครับรอที่จะแบบรอให้สถานการณ์แบบดีขึ้นมาน้อยนึงสำหรับตั๊ชไม่รีบนะครับเรื่องนี้ไม่รีบเรื่องบ้านไม่รีบมีเยอะก็ทำเยอะมีน้อยก็ทำน้อยเพราะว่าต้องเข้าใจทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้คือถ้าเราแบบเอาเงินก้อนไปลงทุนหรือว่าสมมติถ้าเอาไปสร้างบ้านเนี่ย3 ล้าน 4 ล้าน 5 ล้านอะไรก็แล้วแต่เอาไปปุ๊บเราจะเอาไปต่อยอดไม่ได้คือแบบมันจะอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะถ้าก็เลยคิดว่าเอาทุนส่วนนี้เอาไว้ทำอย่างอื่นก่อนไปต่อยอดก่อนตอนนี้แต่กำลังพัฒนาสายพันธุ์ของควายไทยอยู่นะครับควายงามแต่ก็ยังอยู่ในเกรดที่แบบกลางๆอยู่ยังไม่ถึงแบบตัวละล้าน2ล้านอะไรประมาณนี้มีหลักแสนครับตอนนี้เราไปซื้อแม่พันธุ์มาเราเลือกแม่พันธุ์ที่แบบมีลักษณะดีแล้วก็มีสายเลือดพ่อดังบ้างแบบว่าเราก็ไปสืบดูตามบ้านที่เขาเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรเขาบอกว่าสายนี้พ่อนี้แม่นี้ถ้าแบบมันจริงนะพ่อนี้แม่นี้เราก็ซื้อมาในราคาที่แบบไม่แพงมากแล้วก็มาผสมกับพ่อพันธุ์ควายงามที่แบบดังๆตอนนี้มีควายอยู่8ตัวครับโอ้โหรอชมควายสายพันธุ์ใหม่ของหนุ่มตั๊ชกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย